เคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงคะเขาไปอยู่ในกรมกี่เดือนแล้วได้6เดือนแล้วครับครึ่งนึงแล้วเป็นไงคะชีวิตเป็นยังไงบ้างสบายดีฮะก็ตามระเบียบครับผมหนักกว่าที่คิดไหมคะวิ่งสบายฮะงานฝึกของเราเป็นยังไงที่ดูนะในภาพที่เราครับก็เข้าไปเป็นต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราได้ไปรับแล้วกันครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ฝึกเราในเรื่องระเบียบวินัยเรื่องเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันปรับตัวอะไรได้ไหมก็จริงๆด้วยการที่เราเป็นนักแสดงเนาะมันมีการต้องตื่นเช้าอยู่แล้วไปกองอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องการตื่นเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยได้ปรับมากแต่ว่ามันยังต้องตื่นทุกวันมีความถี่ในการทุกวันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตามกฎเกณฑ์ประมาณนี้ครับก็โอเคผ่านมาได้แล้วเพราะว่ามันจะมีช่วงฝึก3เดือนแรกที่จะเข้มข้นหน่อยการฝึกจะเข้มข้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ผ่านจุดนั้นมาได้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ก็ทุกคนแข็งแรงขึ้นครับน้ำหนักลงโดยอัตโนมัติกำลังเนื้อของเราเรียกว่าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นสายลีนดีกว่าลีนแบบลีนเต็มตัวเลยหลังจากที่ผมโพสต์รูปไปเนาะหลังที่อันนั้นก็คือฝึกเสร็จ3เดือนแล้วก็ปล่อยลากลับบ้าน10วันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เป็นน้ำหนักลงมา12โลจากที่แบบทั้งฝึกด้วยแล้วก็อาหารการกินด้วยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในโภชนาการที่มันพอเหมาะที่เขาจัดวางไว้แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่กล้ามเนื้อไขมันแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะมันไม่ได้แบบไอเข้มข้นขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยนอกจากว่าเราเลิกงานเสร็จเราก็ไปวิ่งเองอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็จะลงแบบสตอรี่ที่แบบว่าวิ่งในค่ายอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับโอ้โหผมผ่านมาได้ทุกคนก็สบายอีก6เดือนเหรอคะใช่อีก6เดือนอีกครึ่งนึงครับใช่ก็ปีหน้าก็มีแอบคิดถึงบ้างก็ตอนแรกเราก็แบบเราคิดว่าเราเตรียมใจได้อะไรเงี้ยแต่พอแบบเราทำงานตั้งแต่เด็กอะเนาะเราทำการแสดงมาตั้งแต่เด็กเหมือนแบบมันคลุกคลีกับตรงนี้มันชินกับตรงนี้มันแบบมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบกิจวัตรประจำวันเราไปแล้วตื่นมาเราก็ต้องไปกองอะไรเงี้ยพอมันขาดตรงนี้ไปเราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงเหมือนกันคิดถึงต้องบอกว่าคิดถึงเหมือนกันตอนแรกคิดว่าแบบจะทำใจได้แล้วแต่ว่าพอแบบตื่นมาแล้วพอดูแบบผลงานของคนอื่นเราก็อยากอยากเล่นแบบมันก็มีไฟบ้างอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงมากๆเหมือนกันหลังจากที่สุด6เดือนเราจะมีได้มาทำงานอะไรต่างๆต้องการถ้าตามกฎก็คือมันออกมาไม่ได้วันนี้คือผมขอทางกองพันสัตว์ต่างมาแบบลาพิเศษมาอะไรเงี้ยครับผมว่าผมขอมาโปรโมทแล้วกันแล้วก็แจ้งกับพี่ๆคร่าวๆตั้งแต่แรกแล้วว่าวันโปรโมทได้วันไหนบอกก่อนล่วงหน้าละกันจะได้แบบขอทางอันนี้ด้วยแล้วมันแบบมันคล้ายๆกับวันลาพอดีเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปผมก็ต้องกลับไปที่ค่ายต่อใช่เดี๋ยวจริงๆมันก็ยังมีเรื่องนี้เรื่องเล่นรายเกมหลวงเรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้ออนที่ถ่ายทิ้งไว้สต็อก2เรื่องนะครับก่อนที่จะบวชแล้วก็เข้าทหารก็ยังมีอยู่ก็รอติดตามชมกันแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเพราะอีกไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวก็มาดูว่าออกมาแล้วจะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับรักร้ายสายลับครับใช่ใส่เปลี่ยนไหมคะต้องเปลี่ยนชีวิตที่มีระเบียบวินัยขึ้นไหมมันก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยของเรามากกว่าแต่ถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นครับแต่ว่าฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยที่เราจะต้องแบบทำตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้อะไรเงี้ยเป็นถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราได้ไปฝึกแล้วก็เราไม่เคยทำดีกว่าได้เหมือนว่าฝึกเราด้วยให้อยู่ในระเบียบวินัยเลยที่คิดเปลี่ยนเลยค่ะอยากเป็นทหารไหมเอาเป็นเรื่องของไอในอนาคตแล้วกัน ครับผมตอนนี้เขากรี๊ดไหมเขายังกรี๊ดเราอยู่ไหมเราฟังรู้ไหมเราแบบนักแสดงเป็นดาราดังหลายคนก็ถามครับอย่างเมื่อเช้าล่าสุดถามว่าเพิ่งศึกมาเหรออะไรเงี้ยก็ผมศึกนานแล้วก็บอกว่าผมศึกนานแล้วนะครับศึกก่อนที่จะเข้าไปในกรมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้รับราชการอาหารอยู่ก็พยายามบอกทุกคนเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้เนาะว่าเราหายหน้าหายตาไปไหนก็หลายๆคนก็ถามว่าแบบไปไหนมาทำไมแบบไม่เห็นทำงานในวงการเลยอะไรเงี้ยเราก็พูดตามความตรงไปความจริงไปว่าแบบตอนนี้เรารับราชการอาหารก่อนก็1ปีที่เราเคยบอกไปว่าเรางดรับงานก่อนอะไรเงี้ยครับก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกทีดูได้เขาไม่ได้นี่แต่ผมไปประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะในกรมใช่บังคับเพื่อนๆต้องดูด้วยในค่ายนะครับฝากเพื่อนๆอาหารด้วยนะฮะเรามีสเปนอะไรจริงๆก็ทหารด้วยกันคนอาหารด้วยกันสนุกครับเป็นอาหารด้วยกันสนุกก็ทุกคนก็เหมือนแบบเหมือนคนต่างหน้ามาเจอกันอ่ะหลายๆที่หลายๆบ้านแต่ส่วนมากจะเป็นคนเหนือหมดเลยพูดเหนือหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพูดเหนือไปด้วยก่อนที่มานี่ก็ต้องแบบกลับมาฝึกกลางก่อนพูดกลางให้ชัดก่อนเดี๋ยวกลัวแบบมีสำเนียงเหนือเหนืออะไรนะครับกองมาจากต่างที่เชียงใหม่ครับใช่ผมเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับก็กลับวันนี้แหละครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้เสร็จแล้วก็บินกลับนะครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราออกตั้งแต่เขาตั้งแต่ไม่ครับในกฎของอาหารก็คือรอบลาเนี่ยจะได้1เดือน1ครั้งก็10วันมันก็จะมีรอบลาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ลาเพื่อมาทำงานวันเดียวใช่นิดนึงก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทางผู้พันกองพันสตาร์ครับที่ก็ด้วยความตั้งใจเราก็อยากครั้งหนึ่งเนาะที่ละครเราจะออนแล้วเราก็อยากจะมาโปรโมทด้วยอะไรด้วยความตั้งใจของเราก็ครับมาเล่นละครต้องแบบครบสนิมกันแป๊บเดียวฮะอีกแป๊บเดียวก็แวบก็ผ่านไปครึ่งนึงแล้วแฟนๆเขาอยากว่าวันนี้โทรนัดมาที่นี่แบบคนทักทายยังไงบ้างคะอ๋อก็มีนี่มีแฟนคลับมาตามมาอยู่ครับแต่บางคนที่เขาในไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแบบจะมาโปรโมทไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบเกินว่ามันต้องลาอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเล่นลายเก็บหลวงนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะทางช่อง 7 HD นะครับเวลา 20:30 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็รับรองว่าเข้มข้นแน่ๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีแผนการของตัวเองมีเกมของตัวเองอยากจะให้แบบอยู่ในเกมของใครก็ฝากลุ้นฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมเลยนะครับเชียร์ทีมไหนก็แฮชแท็กได้เลยครับขออนุญาตถามเรื่องที่โดนเมย์แอบอ้างหน่อยก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองก่อนที่จะมาเนาะมันเป็นเหมือนทางคนที่รู้จักกับคุณแม่อะไรเงี้ยเขาส่งรูปภาพตัวนี้มาแล้วก็เขาไปเจอลิงก์นี้แล้วกันเราก็เลยแบบมันเป็นรูปเราจริงครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปตอนที่เราไปถ่ายตรงเนี้ยไม่ได้เอาไปใช้งานกับของเขาซึ่งรูปนั้นอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์วัฒนธรรมหลายปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราโดนแอบอ้างเอารูปของเราเนี่ยไปใช้ในเว็บของเขาอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดความเสียหายสำหรับชื่อเสียงของเราในที่ผมออกไปแจ้งความอะไรเงี้ยก็คือเราไปปกป้องตัวเราเองอะไรเงี้ยว่าแล้วก็ไปยืนยันด้วยว่าเราไม่ได้ไปโปรโมทให้เขารับงานเขามาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำก็เราก็ลงทางเราก็ลงบันทึกประจำวันแล้วอะไรเงี้ยครับผมในส่วนเรื่องของกฎหมายแล้วก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของมันเองครับขอบคุณมากครับ